น้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจผมไม่เคยพูดจากวนส้นตีนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวหรือบุคลิกผมมันกวนส้นตีน เฉลิมประกาศหันหลังให้ทักษิณตลอดชีพเดือดถูกกล่าวหากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกชวดตำแหน่งในรัฐบาลรายงานข่าวเปิดเผยว่ารถเวชเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตลอดชีวิตหลังรถเวชเฉลิมทราบว่านายทักษิณได้กล่าวหาผ่านคนใกล้ชิดในทำนองว่าตนนี่คือพ่อเฉลิมนะฮะและในวันอยู่บำรุงบุตรชายในวันก็คือผมกวนโอ้ยเลยไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งให้ในรัฐบาลทักษิณมีคนมาบอกผมว่าคุณพูดแบบใหญ่โตว่าผมเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีที่แก้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันเฉลิมซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตแหล่งข่าวอ้างคำพูดของร้อยตำรวจเฉลิมนะครับถามผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนแล้วไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าวนะครับแต่ในเนื้อข่าวมีบอกว่าเฉลิมกับลูกคือผมไปพูดกวนโอ้ยคือผมยังไม่รู้เลยนะผมนี่นะไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคแล้วผมก็จำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะผมไม่เคยทำผมไม่เคยพูดจากวนส้นตีนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวมันบอกว่าท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนส้นตีนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลข่าวมาจากไหนเดี๋ยวว่าไลฟ์สดเสร็จจะไปคุยกับคุณพ่อนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังหรือบุคลิกผมมันกวนส้นตีน ผมไม่ทราบนะก็เล่าสู่กันฟังนะผมเนี่ยอยู่บำรุงนะผมอยู่พรรคเพื่อไทยนะผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักผมไม่รักครอบครัวผมไม่ให้โอกาสพวกผมก็เรื่องนี้พูดไว้เท่านี้พอนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ